าสวยเรนูเป็นบุญตาเป็นวาสนาที่ได้มาพบเธอยิ้มสลับลับยิ้มพริมฉลับสาวแก้มแดงไว้ผมมวยสวยไม่สางสวยสลางยานฟ้าสบายดีครับผมพี่น้องชาวไทยชาวลาวนะครับผมมื้อนี้บ่าวเดนนครพนมนะครับผมมาเลาะมาเที่ยวนะครับเมืองรักซาวนะครับผมเมืองคําเกิดนะครับผมสบายดีผู้สาวฮัลโหลผู้สาวงามมาแต่สายผู้สาวลาวสูงเนาะสบายดีน้องฝนมื้อนี้มาหยังมาแจกขนมเด็กน้อยนั่นดิโอ้เด็กน้อยหลายสบายดีไอ้สบายดีโอ้ลูกหลายเนาะโจโนโอ้ขยันเนาะขยันเลี้ยงลูกเด้อไอ้มาตะบานไหนฮะบ้านน้ำเขาน้ำเขาเป็นลาวสูงบ่โอ้เป็นลาวสูงโอ้เอารถบ่มีรถวีโก้เนาะรถไถเนาะมาเมืองจักรลักนี่นะโอ้ทางกับบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งรถเรือลาวพุ่นน่ะยางกับพุ่นน่ะเก่าๆเนาะทุกเนาะอันนี้เล็กน้อยมาซื้อเครื่องบ่บ่ครับมาเมืองเนาะอันนี้สิไปใส่ไอสิไปใส่ไปให้ไปใส่ข้าวเนาะอันนี้พี่น้องเอาน้องฝนแจกขนมเพื่อนเด้อมักม่วงมักมันเอาให้แม่เพื่อนแจกเด้อเอาเอ้ยขอบใจเพื่อนเด้อโอ้น้องฝนมันแจกขนมเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อใครมีเงินหลายก็ส่งมาบาวเดซิมาเลาะแจกให้ดอกเนาะแบ่งปันกันน้ำใจเด้อนี่เด้อแบ่งปันเด็กเล็กน้อยน่ารักเป็นตาแพงอยู่ดีไม่แห้งเด้อเด็กน้อยเด้อเสื้อฟังพ่อแม่เด้อขยันเด้อดุมันเด้อใหญ่มาเด้อเฮ็ดเวียกซอยพ่อเด้อได้ยินบ่บ่เข้าใจ บ่ค่อยฮู้เหลืองมันเป็นภาษาม้งเนาะบอกเพิ่นให้ดุมันน่ะใหญ่มาให้ดุมันบ๊ายบายอ้าวพี่น้องไผเงินหลายหรือว่ามีขนมมีเสื้อผ้าเก่าเนาะส่งบริจาคมาเดี๋ยวไอ้สิเอามาแจกเลาะแจกถ้าเห็นกันก็สิแจกเด้ออือมื้อนี้ก็ขอบอกขอบใจเฮาสิเดินทางเลาะไปชมเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามไว้เด้อฮะมื้อนี้สิไปแล้วก็เด้อขอบใจเด้อไปเด้อไอ้เด้อสิเดินทางไปต่อครับผมเลาะเบิ่งสางเพือกนะครับผมในป่านะครับผมในประเทศลาวเลาะผู้งามๆครับผมไปเบิ่งว่าคลิปใดวิดีโอใดสิงามสุดนะครับพี่น้องให้เม้นมานะครับผมเม้นมาหยองเพิ่นนะครับผมหรือว่าส่งเงินส่งทองส่งคำส่งเสื้อผ้าเก่านะครับผมมาแจกเพิ่นเด้อผู้ทุกผู้ยากนะครับผมช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับผมคนเฮาเกิดมานะครับผมบางเทื่อเฮาก็อาจสิทุกแน่หรือว่าเคยทุกมานะครับผมคิดถึงความทุกข์ว่ามันโหดเด้อพี่น้องเด้อมันโหดหลายสําใดนะครับผมปากกาตีนที่มันโหดนะก็เฮาเกิดเป็นมนุษย์นํากันก็หาเลาะแจกนะครับผมถ้าเฮามีพอมีเงินกําลังแรงใจนะครับผมส่งมาเด้อพี่น้องเด้อเอาเงินไปเฮ็ดสิ่งที่ดีๆที่งามนะครับผมเลาะชมเบิ่งสางเผือกในป่านะครับผมในประเทศลาวเฮานะครับผมผู้สาวงามมีหลายครับพี่น้องเบิ่งในซองบ่าวเด่นนครพนมเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจผู้สาวงามแซงมาเลยทั้งพี่พี่น้องนะครับผมมื้อนี้เฮาได้มาฮอดนะครับผมเพิ่นตลาดข้างทางนะครับผมขายแบบธรรมศาสตร์เลยเนาะฟ้าฝนตกก็ยังขายเต็กพี่น้องน้องฝนเป็นได้หลายหวานแฮงเพิ่นเห็นลิ้นจี้ลิ้นจี้ปลูกมาตะบานใดเนาะเอ้ยบ้านสมนวงน้องซื้อหยังนะบ่ต้องเอิ้นเอ้ยฮะซื้อน้อยซื้อน้อยน้องน้อยปลูกธรรมศาสตร์บ่เอ้ยปลูกธรรมศาสตร์ปลูกธรรมศาสตร์เนาะ
อันนี้พาลูกพาเต๋าเนาะสบายดีสบายดีน้องสาวบ่ได้ไปโรงเรียนบ่บ่ได้เรียนบ่ได้เรียนเรียนแล้วมื้อเสาร์โอ้ดูมันเนาะหรือว่ามันหยุดแล้วบ่บ่จริงแล้วบ่บ่สินนาวันจันทร์มื้อนานี่โอ้เบิ่งกล้องแน่งามๆยิ้มๆน่ารักอันนี้มาเฮ็ดมาเฮ็ดเวียกซอยซอยเอ้ยซอยหนาหลานบ่หลานหลานมาขายซอยมาขายซอยโอ้ดีเพิ่นพามานั่งกระจุกกระจอดอยู่แบบนี้เด้อสบายดีผู้ชายทั้งหลังหุ่นตุ๊กได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ยังสู้ดีๆขายหิ้มทางข้างทางเลยเบาเด็ดก็จอดรถอยู่พุ้นนะครับผมขายข้างทางเลยเด้อลิ้นจี่เพิ่นปลูกน้ำบานเนาะมัดเท่าไหร่มัดเท่าไหร่มัดเท่าไหร่มันละ30,000ลิตรโลละ30,000โอ้30,000เอาซื้อซอยเพิ่นแน่มักสีเขียวหรือสีแดงเจ้าซิมตัวใดแซ่บก็ซื้อตัวนั้นทั้งหมดเลยเขียวกับหวานใส่ปุ๋ยหลายอยู่บ่บ่ได้ใส่สีแดงขาวเนาะบ่ได้ใส่เพิ่นธรรมชาติเลยน้องเนาะบ่นวยหยังเอายิ้มมันจังขายดียิ้มอันนี้ลิ้นจี่เพิ่นหน่วยบักใหญ่น้องฝนหน่วยใหญ่ได้สีเขียวหน่วยใหญ่กว่าโปมืออีกเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะสีแดงก็มีแดงก็ค่ะต้นละนะอยู่นครพนมก็หลายได้จะเห็นบ่หวานหอมสีแดงเอาย่างละจุกบ่เอาย่างละจุกเอาซื้อซอยเพิ่น2ข้างฮะซื้อซอยเด้อบ่ยากก็ซื้อซอยมันทั้งยังสิยากเนาะน้องล่ะโบกมือเด้โบกมือเด้อยู่ปอไหนน่ะปอ2ปอ2เจ้าอยู่บ้านใดก็ว่าบ่ได้ยินส้มยวงเมืองใดเมืองคำเกิดเคียงบริคำสาเมืองคำเกิดอยู่ทางใดเมืองคำเกิดลักซาวลักซาวแต่เขาบ่ได้เอิ้นเมืองคำเกิดนะเขาเอิ้นลักซาวส่วนมากนะเนาะไปไสไปลักซาวแบบนี้นะเขาบ่ได้เว้าจักเทื่อไปคำเกิดแม่นเหรอวะแต่เอิ้นไปทางกาดในเมืองคำเกิดเอ้าซื้อซอยเพิ่นเดี๋ยวสิไปซื้ออีกร้านหน้าอีกเด้อเลาะซื้อซอยไปเรื่อยๆแม่นสัมภาษณ์การเป็นการอยู่นี่แหละวิธีชีวิตพี่น้องไทยลาวเฮาเนาะใช้ชีวิตอยู่แบบใดทุกข์ยากลำบากหรืออยู่สบายนะอยากถ่ายทอดวิธีชีวิตเพิ่นนะครับผมเนาะน้องฝนดินนี่เป็นตะเฮ็ดออกยามเฮ็ดก็เอาเฮ็ดมาแล้วว่ะน้องบ่เฮ็ดบ่ได้เอาออกบัดยามเฮ็ดแท้มั้ยบัดยามมันออกนะคันได้หลายก็ออกอยู่เอามาขายไปซะเอาไปก่อนเลยเด้อเอามันมาเด้อมันมาเด้อบ๊ายบายปูบรรยากาศพี่น้องนะครับผมอันนี้เมืองคูนคำเด้ออันนี้เฮาอยู่ภูอยู่ผาเพิ่นนะครับผมเพิ่นกำลังซ่อมแปลงทางเด้อเบิ่งเอานะครับผมรถโจ๊กรถยังไปมาสะดวกครับผมบ่ต้องยานดินสไลด์เพราะว่าพี่กายนี่เพิ่นว่าดินสไลด์นะครับผมเที่ยวทางบ่ได้นะครับผมจากเมืองลักซาวไปหาท่าแขกนะครับผมลงมาทางเมืองคูนคำทางพี่นะครับผมอยู่ระหว่างกลางนะครับผมมันเที่ยวบ่ได้เพราะว่าทางเจือนปีนี้เพิ่นเฮ็ดทางให้แบบสะดวกสบายนะครับผมกำลังซ่อมแปลงนะครับผมดีหลายนะครับผมอยู่เมืองลาวซ่อมแปลงกำลังพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอานะครับผมถนนหนทางนะครับผมวิวดีธรรมชาติดีเจ้าเบิ่งนู่นฮะน้องฝนดินมันนี่นะพี่น้องดินดำดินออกสีแบบน้ำตาลนี่ฮะปลูกทุเรียนพี่ลึกที่ไหนปลูกทุเรียนงามที่ไหนพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาบ่าวเดชว่าโอ้น่ามาปลูกทุเรียนปลูกเงาะเนาะแม่นบอกผู้นาดินมันนะถ้าให้บัตรขึ้นไปทางเทิงโอ้รถโจ๊กเป็นซิปผู้ใดพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาซ่อมแปลงทางไว้นะครับผมล่วงหน้าเพราะว่าทางทางนี้มันยังดินมันสไลด์เบิ่งเอาตีนล้อรถโอ้นั่นตีนล้อรถมื่นสไลด์นะว้าผู้ดังหน้าฝนนี่แหละครับดินมันสไลด์ลงมาหน้าฝนนี่ดินมันสไลด์ลงมามันเจื่อนว้าเป็นภาษาอีสานก็ดีมันเจื่อนดินเวลาถูกฝนอุ้มน้ำนะครับผมตกเป็นเวลา3มื้อ4มื้อหรือว่า7มื้อนะครับผมน้ำมันอิ่มโตมันก็สไลด์นะครับผมดินเจื่อนลงมานะครับผมถ้ามันก็สิลำบากนิดหน่อยนึงแต่ปีนี้เพิ่นซ่อมแปลงไว้แต่เนิ่นๆเนาะซ่อมแปลงไว้แต่หน้าแล้ง
เริ่มเข้าหน้าฝนเมื่อกี้มีรถประจำการนะครับผมเส้นลักซาไปท่าแค่นะครับผมเส้นทั้งนี้บังกะซีโอ้รถไหลรถไหลรถไหลนะ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 ซูมเข้าไปนะรถ สีเขียวนะ โอ้สำนันหนึ่ง แต่เป็นรถเป้าก็อยากเสียวน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าดินสไลด์ดีๆถ้าฝรั่งขึ้นมาเนี่ยนะติดขี้ตุ่มติดโอ้ฝรั่งจุดได้ย่างพี่น้องเอ้ยโบกมือให้เพื่อนหน่อยเด้อเฮลโลฮัลโหลฮัลโหลไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้ทางบุรีเพื่อนจุดได้ย่างเด้อพี่น้องเด้อป้าดินก้อนใหญ่มันขี้ตุ่มขี้ตุ่มหลายดีนะอันบางหินบางหินมันโง่ลงมาเนี่ยนะพี่น้องแต่เพื่อนก็ป้องกันอยู่ได้เพราะว่าตอนเพื่อนขุดมาตามเครื่องนี่รถกระเที่ยวบ่ได้เพื่อนสิให้จอดก่อนนะครับผมเพื่อนทำงานนะครับผมนี่ดิโอ้ทางนะครับผมเอารถติดเป็นแถบเลยพี่น้องเอ้ยกำลังพัฒนาเด้อแต่กระเที่ยวทางได้ก็ต้องจอดท่าดินเซอร์บูให้ว้าวในปลูกทุเรียนโอ้ยต้นบักใหญ่นะครับผมสะอ่อนดินเพิ่นดินบ้านเบ้าเดชมันเป็นดินเหนียวดินด่านปลูกทุเรียนเท่าใดตายคุณเถื่อนน้องฝนข้างหน้าโอ้โหทางหน้าพุดาพุดารถติดซูมบ้างหรือเปล่าพุดาพุดาเออยังบ่เลยเอาเลาะชมไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยเก็บชมบรรยากาศนะครับผมกดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อผมเป็นเบิ้งซื่อๆได้กดติดตามนะครับผมแป๊บเดียวนึงนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเฮาสิหาซ้างเพื่อนะครับผมสาวลาวงามที่สุดนะครับผมแต่ละแขวงมาให้เบิ้งแต่ละหมู่บ้านมาให้เบิ้งเด้อเบิ้งเลาะชมไปครับพี่น้องนี่ถ่ายหรอฟรีนี่มันบ่ขึ้นเด้อฮะถ่ายได้มั้ยถ่ายกดหรือยังกดแล้วนั่นแหละรถของเฮาก็สิอาจสิเป็นนั่นน่ะอย่างมันสไลด์เด้อพี่น้องเด้ออุ้ยเสี่ยงอยู่คือกันไปจอดรอท่าแบบนี้คอยเป็นคอยไปนะครับผมเปลี่ยนกันไปฝ่ายนึงจอดทางนึงไปนะครับผมฝนตกลงท่ายบ้างป้าขี้ตกน้องเอ้ยโรงเรียนมันฝนตกเนาะเฮ็ดได๋เนาะเพิ่นกําลังซ่อมแปลงยังบ่แล้วแต่ฝนตกลงมาทับทางก่อนแบ็คโฮตั้งหลายคันเพิ่นกําลังขึ้นไปข้างเทิงพุ่นแหละนี่ซ่อมแปลงกันไปเที่ยวกันไปนะครับผมเด้ชีวิตแล้วก็บ่ไกลนี่นะครับประมาณกิโลนึงเส้นทางที่เพิ่นซ่อมแปลงก็ประมาณ1หลักนะครับโอ้เบิ่งรถนี้มันสิสไลด์เนี่ยรถเฮาเริ่มสไลด์แล้วนี่ฮะเริ่มใส่ดากใส่หยังล่ะใส่ไปได้มั้ยไปได้เอาถ่ายอ่ะเพิ่นนี่ถ่ายลงไปสวัสดีบายดีโอ้รถโอ้เบิ่งว่าไม่สูงกันเด้อผู้บ่าวโอ้ยผู้ดาไปแต่อีต้นเพิ่นเนาะผู้ดาผู้ดามันสูงสั้นเด้ไปบ่ได้เอ้าได้สูงกันแล้วบัดนี้โอ้ซอยกันเด้อซอยกันเด้อสูงเข้าไปจนได้บ่2โอ้ได้ล่ะฮะได้บ่อย่ารถใหญ่ทางหน้านี่มันไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งหนูอ่ะมันดินมันสไลด์เนาะขี่ไปล้อมันสิฟรีอยู่มองเก้าหัวนะพี่น้องทางขี้ตุ่มอีกฝนตกขี้หินโดนลงนะไม่โคยจะถึงยานเลยรถตัวหน้าแล้วมันดินรถหนักถ้ามามันสิจะเลือกมาทางข้าเดี๋ยวฟ้าลงมาเลยให้ไปก่อนป้าเฮ้ยไปสะก่อนไปตามหลังมันได้มั้ยนั่นๆๆๆเห็นบ่มันสิเหลืองสะเหลือกอ่ะเร็วๆๆอย่าฟ้ามาไกล
แล้วอยู่สุดแล้วแน่นอยู่วิทย์แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหปานทางอันนั้นเลยเนาะคิดตบแบบโทษคือโทษติดติดรถไปได้นี่ทางมันเที่ยวดูแห่งเริ่มแห่งนี่นี่ท่ายอันนี้เพื่อโทษเกือโอ้โทษหัวได้แล้วคิดตบโอ้ผู้แบกก็มีนี่แหละครับผมการเป็นการอยู่นะครับผมทางเส้นนี้เนี่ยรถหลายเนาะทางเส้นนี้รถหลายมันไปเวียดนามนี่ด่านน้ำพาวเด้อพี่น้องเด้อเส้นนี้จากท่าแขกมาเลี้ยวขวาออกเวียดนามก็ได้เด้อทะลุไปจีนนะครับผมโฮจิมินห์ลัดไปหาจีนได้เลยนะครับผมเส้นทางอินโดจีนเด้ออันนี้นะทะลุออกทะเลก็ได้เด้อไกลๆนะพี่น้องเอ้ไปเมืองวินเมืองวินเวียดนามนะครับผมบ่าวเดชก็เที่ยวไปทั่วสารทิศขับบ่าวเดชครับผมหุ่นจักทางนะครับผมดีบุรีหุ่นจักทางว่าคนอยู่ทางผีสปปลาวนะครับผมเพราะบ่าวเดชมา20ปีแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาลาวนี่ครับผมรู้ดีเกือบทุกเขตแล้วบ่าวเดชเที่ยวนะครับผมติดตามบ่าวเดชนครพนมไว้นะครับผมเดี๋ยวสิเลาะหานะครับผมคลิปดีๆคลิปงามๆแบบเป็นวิถีธรรมชาตินะครับผมเป็นไหนรถติดบ่ติดเนาะสิไปบ้านใดนายหินโอ้ไปมองลิ้นน้ำบ่ลิ้นน้ำบ่ได้แล้วมื้อนี้น้ำก็แดงแล้วพี่น้องเอ้ยขอสิไปถ่ายมองเพิ่นลิ้นน้ำให้เบิ่งเนาะเลาะข้างทางถ่ายกันไปนี่แหละพี่น้องรถใหญ่หลายรถหลายขนาดเลยน้องฝนบ่เนาะเขาไปพิสังเนาะโอ้โหขนเครื่องเอาเครื่องมาตะไทยเครื่องมาตะไทยแล้วก็ท้ายสนรถลาวรถเวียดนะครับผมพวกกระทิงดอกกระทิงแดงพวกสินค้าของไทยนะครับผมเพิ่นได้ขายหลายนะครับผมเพราะว่าเป็นอ้ายเป็นน้องกันประเทศอ้ายประเทศน้องเพิ่นส่งมาขายเวียดนามส่งมาขายลาวนะครับผมทางลาวก็ส่งไปไทยนะครับผมส่งท้ายใช้รถลาวรถเวียดแล้วก็ขนไปเพราะฉะนั้นเขตชายแดนนะครับผมสิเป็นรถบรรทุกหลายขนสินค้าแต่เขตทางเหนือสิเป็นรถก่อสร้างคนปอกคนปูนเป็นรถจีนสมากกว่าเด้อเนาะหุ่นท่าก็สิเพหลายทั้งเทิงเพราะว่ารถจีนเพิ่นเที่ยวทางเพิ่นซ่อมแปลงยังบ่หลายทางไตในทางดีได้บอกเลยถ้าสิเที่ยวทางในทางไตนี่ดีทางเหนือนี่แนะนำไปขึ้นรถไฟฟ้าเด้อพี่น้องเด้อฮอดหลวงพระบาทนะครับผมหรือว่าเอารถไปก็ฮอดวังเวียงวังเวียงมีทางด่วนเด้อขี่ก็บ่แพง 200,000 กีบ 231,000 กีบค่าทางด่วนเพิ่นเด้อโอเคพี่น้องเฮาตัดภาพไปคลิปไปหมู่บ้านหน้ากันเด้ออย่าเผากดออกเด้อพี่น้องเด้อยายอันนี้ตลาดอย่างเนาะตลาดน้ำดิฮะน้ำดิกดอดิกบอดิกตลาดน้ำดิกปลาโจ๊กปลาปลาแห้งปลาเลี้ยงเนาะบ่แหละปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาน้ำของหรือปลาน้ำหยังน้ำเซ่น้ำคอโอ้น้องฝนโจมบ่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะค่ะมีลึกมีหลามโอ้มีน้ำใส่หยังมานี่น่ะเอาไปเฮ็ดได้กินป่าเนี่ยมันจังแซ่บไปจุ่มจุ่มไปหาญอายหยังสิบอกพี่น้องมาซื้อซอยหาญอายหยังอายซื้อหยังขาวไอ้ขาวมาซื้อซอยไอ้ขาวเด้อพี่น้องเด้อตลาดทางออกจากท่าแขกบ่จักลักเซาเจ็ดลักเด้อพี่น้องเด้อไปเมืองพุ่นแหละปากกระดิ่งแม่นทางไปเวียงจันทน์เด้อป่าในนะครับผมบ่แม่นป่านินเด้อป่าในครับมาซื้อสร้อยไอ้ขาวเด้อป่าในบ่แม่นป่านอกป่าในบ่แม่นป่านอกแม่นความลาวน้ำผึ้งก็มีเด้อน้ำผึ้งเดือน5เดือน6เนาะเก็บก่อนฝนตกถ้าฝนตกแล้วมันจางอันนี้แหละพอดีแม่นๆๆๆเอามาซื้อสร้อยเพิ่นเด้อขวดเท่าใดอ้ายขวด150 150 200กว่าบาท100,000กับ150 50,000กับ80 230
200เราก็สิขายค่ะมาต่อถ้าหลายขวดเนาะเออเขาบอกเข้าใจได้เด้ออันนี้ปลาแห้งก็มีจานเท่าไหร่จานละไอ้3,000สาวพัน30บาทอื้อโอ้บ่แพงบ่แพงเพื่อสิได้สํานี้ไปหาแล้วก็มาตากอีกเนาะปลาข้อปลาดุกแห้งก็มีครับผมพี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยอายเพิ่นเด้อเงินเลี้ยงเมียหน่อยเนาะแม่นสู้สู้สู้คนรักใส่เมียแต่งมาเป็นขี้ข้าเมียหยอกเนื้อหยอกเนื้อนี่แหละคนเอาไปล้มเพื่อนแต่วิ่งแล้วเอาโอ้เนาะจักมันไผ่ตัวไผ่เป็นโบเออขอมาเป็นขี้ข้าเมียเขาเลยถือเมียตัวเดี๋ยวเสียเงินแต่แหลกเนาะเออให้เกียรติเพื่อนก็ยันเนาะเขาบอกความใจครับผมเขาเลาะไปเบิ้งนะครับผมเพื่อนปิ้งมันปิ้งกล้วยโอ้แม่ค้าขายกล้วยแม่ค้างามยิ้มดีแม่ค้าขายกล้วยปิ้งกล้วยยัดไส้มะพร้าวครับผมมะพร้าวอยู่ลาวกับเอิ้นมะพร้าวคือกันนี่แหละอยู่บ้านใกล้กันแต่เฮาเนาะเออมะพร้าวกับมะพร้าวเนาะแม่ค้าแม่ค้ามาตะบ้านไหนครับบ้านโพคำเมืองท่าแขกอยู่บ่ครับพี่อินบูนโหอินบูนอยู่ทางไหนโอ้อยู่ติดฟังโอ้อยู่ติดฟังโอ้ท่าอุเทนโอ้บางเทื่อเขาไปขายอยู่ตลาดนัดอยู่เนาะโอ้คนอยู่นี่แหละเอออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละได้ยินเพิ่นว่ามาแต่หินบูนอยู่ผมไปท่าอยู่ตลาดนัดอยู่เห็นคนหินบูนนี่แหละไปขายพี่น้องอยู่แถวนี้ละป้าสอนใส่สุดงามเนาะไปเที่ยวบ่มาทางงานดองบ่ดิงานบุญโอ้เบิ่งใส่สิเต็มยศเลยพี่น้องเอ้ยใส่สิ้นทายเอิ้นผ้าถุงเนาะอันนี้น้องฝนเบิ่งสิ้นเราเจ้าบ่ใส่สิ้นแบบนี้นะเรางามเนาะเคยใส่เฮ้ยไปๆเลาะชมไปข้างหน้าขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ขายมะกล้วยของป้าไปเลาะเบิ่งก่อนเด้อตลาดน้อยๆนี่มันสิมีหยังมาขายนี่สีป่าหน้าเฮียนะฮะป่าหน้าหมักตองป่าหมักตองป่าก็ได้ขายค่าพักยังผักหวานผักหวานป่าแท้ๆเลยโอ้เด็ดมาสุดๆนี่เออที่เขาเด็ดแตบๆแตบๆผมบอกจักผักหวานป่ามันหวานหรือว่าอะไรหวานเอาไปนึ่งเอาไปแกงไปนึ่งไปแกงได้มั้ยแกงใส่ปลาคอแม่ค้าขายดีขนาดเลยจนนอนท่า นอนลินเกมนี่เด็ดเอาไม้น้องฝนนี่นอก็มีเด้อนออึ้งเอาไหมครับอึ้งเนี่ยอึ้งเอาตัวนี้คือใหญ่ใช่มันตายบ่ตัวพ่อตัวนั้นตัวแม่ล่ะค่ะตัวน้อยตัวผู้จะไปขายท่าอุเทนดิบ่โอ้มันคืออ้วนนี่ไม่ขายดิเอ้ยมันก็อ้วนเลยน้องผลบ่ายบ่ต้องหานี่ถ้าไปขายท่าอุเทนก็ไปโอ้ก็รับไปสิเนาะขายเต็มท้องเอามันเสื่องท่าอุเทนไม่ขายเต็มท้องยากเออๆๆบ่เคยกินบ่เคยกินอายบ่เคยกินเอาท่านผู้ชมเบิ่งมาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อซื้อแล้วดิโลนึงสิได้โอ้อึ้งอึ้งอย่างอึ้งอย่างกันดิฮะเท้ามูถามแม่ค้าฮะเจ้ามาตะบานไหนฮะเมืองหยังมาปกติแข็งเล็กกับใจอ๋อจะไปบ้านน้องลินดาบ่บ่ฮอดไกลกันบ่ไกลอยู่โอ้มาหยังมื้อนี้นะมาแต่เอ็นบุญโอ้เงินจะล้นซื้อหยังน้องซื้อหยังซื้อนางโอ้ยินดีรู้จักเด้ออันนี้บ้านเดชนครพนมเด้อครับโอ้เข้าใจเด้อได้โล 300,000 ไปตัวนั้น2อ๋อโทรโลละ500ตัวนี้ 2,500 โอ้แม่ตัวนั้นค่ะคุณบ่สิรู้ติอ้ายบ่เคยกินพี่น้องเอ้ยอ้วนแฮงโตแม่โอ้เบิ่งไข่มันบ่ายเบิ่งนูไข่ดำๆแม่ดำๆโอ้เบิ่งไข่เออไข่มันบ่ายเบิ่งก็รู้เนาะคุณจักได้เขาไปเฮ็ดปลาแดกก็มีได้เฮ้ยบ่เคยเอ้าอยู่แถวอีสานนะเพิ่นเฮ็ดปลาแดกอึ้งไข่มันน่ะไข่ทั้งหมดเนาะดำๆนี่เนาะ
คือหนุ่มแท้เอิ่งนี่นะหยอกไม่ขาเบิ่งนะครับผมพี่น้องน่ารักตะมุเออตะมุตะมีเนาะเป็นตะแพงอืมเป็นตะยานจังมีดเลยอ่าเอาไปอ้ายตัวนี้ 250,000 250,000 ตัวน้อยตัวผู้ตัวผู้เอาไปเฮ็ดหยังมีไข่แล้วแต่ผู้มักต้มกินกับกินแข่งกินขาโอ้แล้วตัวผู้มีไข่ได้นี่ดิแม่ค้าขายอึ้งเบิ่งว่ามีไข่หรือและอายเออตัวผู้ก็มีไข่นะถ้าเป็นคนตัวนี้มันมากตัวหมอกเฮ้ยบ่เคยกินค่อยเอียงแต่ผู้กินนะครับโอ้นะเนาะเข้าใจกันเนาะคือค่อยบ่กินปลาดุกกันละปลาดุกไอ้กับบุกผู้ชมสิเว้าล่ะเนาะแล้วแต่ผู้มาร์กบ่ว่ากันเอื้องเด้ออยู่ตลาดทางออกจากท่าแขกมา27โลหรือเปล่าฮะทางไปปากกระดิ่งทางไปนครหลวงพิจันทร์เนาะ27โลตลาดน้ำดิกมาซื้อสร้อยน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยเอื้องสดๆเลยนะครับผมคานดองๆอยู่นี่นะเจ้าก็ร้องเพลงบ่ร้องเพลงอื้องร้องไม่ได้อ่ะโอ้เราร้องเก่งอึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่งมาร้ององฮะอันน้องเดลตานะเปิดมัดมือมัดเวียนกับเพลงเป็ดกับกราบนะนะเอออึ่งอ่างมานั่งหลังกงเฮ็ดหลังคดมานากินมดโอ้แม่ขาเฮาอารมณ์ดีขนาดเลยเป็นตะเพงเนาะค่อยพอว่าอยากเอาไปเลี้ยงครับแม่เลี้ยงได้เออมันเป็นตะเพงไงเออเนาะบ่เคยหั่นแพงแบบนี้แพงขนาดค้างหม้อขึ้นเอาหัวสิไข่ใบขี้หูดลงสดส้มลงนี่ต้มเนี่ยมาจ้ำเจียวเออไปหามาเนี่ยแล้วรับซื้อมาเป็นหมู่บ้านแม่นครับซื้อรวมกันเนาะมีชาวบ้านขายผู้ละ5ขีดเจ้าลองไปเฮ็ดเอ๊มีผู้ขาย5ขีดโปรโลก็มีแม่ค้าเป็นลอกซื้อลองไปเฮ็ดต้มเฮ็ดปลาแดกล่ะบ่บ่ต้มจังเตียวแซ่เออปลาอึ่งคักวะเออจักแล้วบ่เคยได้ยินเขาว่าโอ้มันสิโดดล่ะมีแต่แม่นดังเอามาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเออมาซื้อซอยเพิ่นเด้อนี่ดิบ่าวเดชนครพนมนะครับเด้อโอ้ถ้ามันตายแล้วก็เฮ็ดแห้งเนาะเฮ็ดเพาะคือออกเร็วแท้ตอนปีก่ายนี่บ่อ๋อปีนี้แหละอืมนึกว่าแซ่เย็นไว้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพาะหนังโลเท่าใดแล้วโล 400,000 400,000 บ่ว่ามาซื้อแน่ค่อยขายโล 400,500 400,000 ก็500นี่แหละเนาะ 400,000 เพราะว่ามัน 600,500 600,600 400 600 600 700พุ่นเลยเว้า500พับบ่ฮอดไปเว้า600 700กายแล้ววะแม่ค้าก็หลงกำแล้วอืมป้าลืมเบิ่งนี่นะน้องฝนบ่ายบ่รู้ห่าเจ้าโยขึ้นนูห่ามันใหญ่ซ้ำหน้าจะผู้ได้ห่าโอ้ผู้ได้บังนะเฮ็ดหรือว่ามันเพียงอันนี้ห่าโอ้ใหญ่ซ้ำใหญ่ซ้ำหน้าคนพี่น้องเฮ็ดหยังนะเฮ็ดเพิ่งบ่แม่นเฮ็ดเพิ่งตับเต้าเฮ็ดเพิ่งนั่นบ่อ๋อเฮ็ดเพิ่งหวานเด้อพี่น้องเด้อเอามาซื้อมาซื้อหอยก็มีโอ้ของร้านเจ้าด้วยค่ะหอยครับผมอันนี้แมงแข็งมันบ่แข็งแล้วหรือแมงนอนล่ะเนี่ยเออแมงหงายเออเอามาซื้อซอยกันครับผมข้าตะไคร้ซากก็มีเด้อบ่ได้มีแต่ของป่านะครับผมซากก็มีโอ้ยมีทุกอย่างเอามาซื้อมาเลาะซ้อยกันครับผมแม่ค้าเพียงงามไทยหลานนี่หน้าขาวปองซ่องอยู่เนาะเออมาเก่าลักก็มีเนาะแม่ค้าเนาะโอ้เดี๋ยวต้องถามพุ่นนะมาซื้อซอยเพิ่นเด้อผักบัวก็มีมัดเท่าไรผักบัวเจ้าฮะ
โล40พัน60บาทอืม60บาทถามน้องฝนเพิ่นผู้เด้อ60บาทกระเทียมดิ60พันกระเทียมตัว30พันขายเป็นจุอืมมะเกาลักก็มีเขาลักอยู่ลาวโลเท่าไหร่40พัน60ราคาไทยก็60ได้50เฮาไปอยู่ตลาดท่าอุเทนประจำเออบาวเดชนครพนมเด้อครับเด้อแม่นแม่นอืมขากิรีน้องล่าอะไรไปขายดูเออสาวล่าอืมได้แต่ซุปของซีมได้กินดูอยู่ขอบใจเด้ออืมมันหมานมันหมานมาซื้อซอยเราเด้อดีๆเบื้องหน้างามๆไปเด้ออืมมาซื้อซอยเราขอบใจขอบใจอันนี้กล้วยครับผมกล้วยปิ้งน้องฝนเพิ่นยากเนาะเออเอาซื้อซอยเพิ่นเด้อ มาเบิ่งคุณนายอยู่เมืองลาวอ้อผู้งาม สบายดีเด้ออายเด้อเออมาแต่อยู่ไสดิฮะโอ้เวียงจันทร์สิไปไส YouTube บ่าวเดชนครพนมครับอายฝากหน่อยเด้อฝากหน่อยเด้ออื้อๆตัวนี้อีกซีรวยตัวนี้ลงเว้าควันเอาของมาอ๋อกำลังกลับเนาะเออพอดีเป็นนางเอกค่อยๆเด้อนี่นะเออได้นางเอกล่ะเออมากับไอ้สายเพิ่นนะครับผมอ้าวน้องฝนซื้ออะได้มั้ยจะอยากลองหยังใส่ยัดใส่อึมมั้ยหวานเด้อนี่นะอื้อกล้วยยัดใส่มะพร้าวอันนี้ทําบ่ได้ยัดแม่นบ่ขายได้แต่สุดละ10บ่2 5,000 อ๋อขายเป็นชุดอืมกินนี่เลยครับเอาซิมเบิ่งได้เบิ่งคนงามเด้อ2บ่าวเด่นนครพนมนะซื้อซอยน้องเพิ่นเนาะใส่ผงสลดอยู่บ่ได้นึกว่าสิใส่คู่สิงคู่อันเนาะผงสลดใส่องยัดใส่2แล้วก็บ่ยัดใส่2บ่ยัดใส่ถูกกว่าตะเกาบ่ยัดใส่เพิ่นสิไปขายแพงอย่ามากล้วยสุกอันมากล้วยเฮือมันยังแสบมันจะแข็งๆจักหน่อยเนาะแม่นบ่หายากบ่มันสุกเป็นน้ำพริกมื้อนะมันหายากเนาะถือจังหวะสุกก็ต้องปิ้งขายเนาะ 3,500 2,500 ไปบาทนี่น้องฝนเดินทางต่อเด้อพี่น้องเด้อไปเลยเด้อแม่ค้าเด้อมันหมานเด้ออืมมันหมานโดยขอบใจเฮาเดินทางต่อเด้อพี่น้องเด้อเฮาจะขึ้นไปท่าแขกแล้วก็กลับนครพนมเด้อมื้อนี้เด้อเธอน่าสิซื้อสร้อยเด้อเพิ่นลองซิมล้านแล้วสู้
เรื่อย